ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีครับเมื่อธนาชุดบุรีเอฟซีได้เปิดตัวธนาอัมบดูออตตาราเสริมแกร่งโควต้าต่างชาติเป็นรายที่2แล้วแหละครับและยังไงก็ดีครับสำหรับชุดบุรีเอฟซีครับก็ยังคงเป็นเสือปืนไวอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับได้เปิดตัวธนาอัมบดูออตตาราปีกจอมพริ้วเข้ามาเสริมแกร่งในโควต้าต่างชาติและเตรียมพาฉลามชนแหวกว่ายในซีซั่นใหม่นี้เลยครับโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาครับธนาฉลามชนชุนบริฟซีครับทีมชื่อดังในศึกลูโอทรีกได้ประกาศคว้าตัวอัมบดูออตตาราในลูกชาวไอวอรี่โคสต์จากสโมสรนครราชสีมามาเดฟซีคำรมทับอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวครับก็ถือเป็นนักเตะในโควต้าต่างชาติคนใหม่รายที่2ต่อจากธนานันเดโรอาเวสที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แหละครับซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ครับก็มีธนานบิ๊กบอลนี่แหละครับสัจจิสิงห์ทองผู้จัดการทีมครับพร้อมทั้งตัวของธนานมาดูออตตาราเข้ามาเปิดตัวนักสำนักงานของสโมสรชุนบุรีซีและภายในสนามชุนบุรีสเตเดียมเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับเส้นทางการค้าแข่งของธนาอัมบดูออตตาราเริ่มการค้าแข่งในประเทศไทยกับสโมสร PTT ระยองตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2017ก่อนจะย้ายไปราชนาวีในปี2018และก่อนที่จะโยกซบนครราชสีมามาเดฟซีในปี2019และได้ย้ายมาร่วมทีมชนบุรีซีเป็นสโมสรล่าสุดโดยผลงานของเจ้าตัวครับในฤดูกาล2021ที่ผ่านมาครับปีกจอมเพลวรายนี้ครับลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น33นัดทุกรายการทำได้3ประตูด้วยกันเลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับแฟนบอลของธนาปราสาทสายฟ้ารอรับกันได้เลยครับกับหัวหอกรายใหม่ดีกรีเคยฟาดแข้งกับแชมป์อยู่ UCL มาแล้วอีกด้วยเลยครับซึ่งอย่างไรก็ดีครับสำหรับก่อนหน้านี้ครับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้มีข่าวลือถึงการดึงตัวทางด้านแฟงคาตาดิยากองหน้าของทีมวาตาโพสนานครับทีมในลีกของโปแลนด์เข้ามาร่วมทีมแบบสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2022นี้เลยครับแต่ว่าล่าสุดครับแข้งชาวโคลอมเบียครับได้ออกมาโพสต์อำลาต้นสังกัดใหม่เป็นเทียบริการในคาดว่าสถานีต่อไปของเจ้าตัวจะเป็นแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2021อย่างทางด้านทัพประสาทสายฟ้าที่เคยเป็นข่าวในก่อนหน้านี้อีกด้วยเลยครับและสำหรับทางด้านเฟงคัสตาเดียครับเพิ่งหมดสัญญากับทางด้านวัสตาโพสนานอีกทั้งครับยังเคยเล่นลงสนามแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วกับทางด้านเชริสติตาสปอร์แชมเปี้ยนส์ลีกของทางด้านโมโดวาในเกมที่บุกชนะเรอัลมาดริดถึงถิ่นซานดิโกเบนนาบิล2ประตูต่อ1เมื่อเดือนกันยายนปี2021ที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมาต่อกันทางฝั่งของธนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเลยครับกับเอ็ดโค้ชคนสำคัญของทีมอย่างธนามาซาทาระอิชิครับกุนซือชาวญี่ปุ่นขอยกเครดิตให้กับนักเตะที่ช่วยกันได้3แชมป์ขณะที่เรื่องนักเตะใหม่ครับไม่สามารถพูดอะไรได้และไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับธนามาซาทาระอิชิครับกุนซือประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลทัวร์ลีกครับ2021โดยรอบชิงชนะเลิศเอาชนะทางด้านพีทีประจวบ FC 4ประตูต่อ0คว้า3แชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองและเปิดถึงความสำเร็จของธนาประสาทสายฟ้าอีกด้วยเลยครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านอิชิครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าสนาม BG Stadium เป็นสนามที่สวยและมีแฟนบอลมาเชียร์กันมากเลยเราเก็บถ้วยสุดท้ายได้ครับและเป็นถ้วยที่3ในฤดูการนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้3ถ้วยในปีนี้ต้องชื่นชมครับนักเตะครับผมเองมาตรงกลางมาในลีกที่2แต่นักเตะมีความมุ่งมั่นตั้งแต่การฝึกซ้อมมากๆทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ต้องให้เครดิตกับนักเตะทุกคนในทีมอีกด้วยเลยครับโดยทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวครับก็ได้ถามถึงประเด็นที่เกมนัดชิงชนะเลิศกับพีทีประจวบมีชื่อของธนาสุภชัยเจเด็ดกองหน้าของทีมชาติไทยครับที่เจ็บไปนานแต่มีชื่อโผล่เป็นตัวสำรองเลยครับโดยทางด้านอิจิครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าธนาสุภชัยเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ครับก็กลับมาอยู่แล้วครับอยู่กับทีมแล้วอีกด้วยแต่ไม่ถึง 100% เท่าไหร่เลยครับโดยทั้งนี้ครับอิจิครับก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเสริมทัพในซีซั่นใหม่นี้แหละครับว่าอยากให้รอทางสโมสรเป็นฝ่ายแถลงข่าวมากกว่าทางโค้ชไม่สามารถพูดอะไรได้ผมไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วอีกด้วยเลยครับ
ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันทางฝั่งของฟุตบอลทีมชาติไทยยู23ปีกันหน่อยครับเมื่อสโมสรอย่างธนาคาร FC ลิวกิวออกมายืนยันแล้วครับว่าจะปล่อยตัวธนาเจ้ายาสิทธิโชคพาโสครับช่วยช้างศึกยู23ปีที่อุซเบกิสถานอย่างแน่นอนเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมช้างศึกยู23ปีที่จะลงฟาดแข้งในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายครับที่ประเทศอุซเบกิสถานครับล่าสุดกับธนาคาร FC ลิวกิวทีมจากเจลีก2ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจ้ายาครับสิทธิโชคปาโสดาวเตะทีมชาติไทยยู23ปีได้ออกมาแถลงปล่อยตัวเพื่อบินช่วยช้างศึกทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยได้เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับโดยหลังจากที่สิทธิโชคปาโสครับมีชื่อเป็น24คนในการลุยศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022และจากการแถลงข่าวปล่อยตัวดังกล่าวครับทำให้เจ้าตัวเตรียมที่จะบินมาช่วยทีมในทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านโค้ชโย่งได้นำลูกทีมเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นที่เรียบร้อยได้เลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายของทีมชาติไทยยู23ปีครับในวันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 น.ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามของธนันบุญยศกอล์ฟสเตเดียมและวันที่5มิถุนายนครับเวลา 22:00 น.เช่นกันทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียที่สนามของธนันบุญยศกอล์ฟสเตเดียมและวันที่8มิถุนายนครับเลื่อนเวลามาเล็กน้อยครับเวลาทั้งหมด 20:00 น.ทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ณสนามของธนันปันตากอสมาโกซีสเตเดียมเลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมาปิดท้ายกันที่ประเด็นของธนาช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อทางด้านพิธีวัฒน์สุดจิตธรรมกุลครับออกมาประเดิมซ้อมกับทัพช้างศึกหลังหมดภารกิจกับสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเตรียมพร้อมก่อนดวลกับทางด้านบาเรนในศึกฟีฟ่าดีเลยครับโดยสำหรับทางด้านมาโนปูกิ้งครับได้ปรับโปรแกรมให้กับทีมชาติไทยครับลงฝึกซ้อมเร็วขึ้นกว่าเดิม1ชั่วโมงโดยทางด้านพิธีวัฒน์สุดจิตธรรมกุลครับจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเข้ามาสมทบทำให้ผู้เล่นในทีมทั้งหมด21คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทางด้าน FIFA Day A-Match ครับนัดต่อไปของทีมชาติไทยครับก็จะพบกับทางด้านทีมชาติบาเรนในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ครับเวลา 1:00 น.ตรงณสนามของทางด้าน BG Stadium ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ AIS Play เลยครับโดยนัดนี้ครับก็จะนับทางด้านคะแนนของ FIFA Ranking อีกด้วยครับเมื่อทีมชาติไทยจะมีสิทธิ์ลุ้นทั้งหมดทางด้านท็อป100เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ